ค่รอยยิ้มเล็กๆก็ทำให้ทุกวันมีความหมายสำหรับเด็กทั่วไปรอยยิ้มอาจเป็นเรื่องง่ายแต่เด็กๆที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวและสมองเพียงแค่รอยยิ้มเล็กๆก็อาจเป็นเรื่องยากสำหรับเขาซึ่งจะดีแค่ไหนถ้าคุณได้เป็นคนหนึ่งที่ช่วยพวกเขาให้มีรอยยิ้มได้ง่ายขึ้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ผ่านโครงการ Survive to Smile อยู่เพื่อยิ้มเพื่อสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กสร้างอนาคตของชาติสร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง